สุดารังกุพันเหลืออาจารย์หวานครับพี่น้องครับค่ะกราบสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะเราเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเราเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งใช่ไหมคะพี่น้องพวกสว.เถื่อนที่เราไม่ได้เลือกมาเป็นโจรเลือกมาเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาใช่ไหมคุณไม่มีสิทธิ์มาแต่งตั้งนายกเถื่อนแทนพวกเราใช่ไหมคะเราจะเลือกนายกของเราเองนะคะแต่ขณะนี้นะคะพวกคนเหล่านี้นะคะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะก็ยังไปฝืนใช้อำนาจนะคะแล้วอ้างว่าเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรพวกสว.ที่มาจากการลากตั้งเหล่านี้นะคะเป็นสว.เถื่อนนะคะก็บอกว่าตัวเองมีอำนาจที่จะใช้แทนฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะมาฝืนมติของมหาชนในการที่จะนำนายกเถื่อนเข้ามาปกครองประเทศเรายอมไหมยอมไหมยอมไหมเราไม่ยอมนะคะอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องบอกไปยังนายสุรชัยนะคะที่พยายามอย่างเหลือเกินอ้างคำว่าเป็นมีอำนาจนิติบัญญัติแต่ขณะนี้ค่ะได้ออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้ประเทศไม่สามารถใช้กฎหมายได้นะคะบอกว่าไม่ต้องเคารพกฎหมายนะคะเป็นคนที่สร้างความอัปยศให้กับรัฐสภาอย่างยิ่งใช่ไหมพวกคุณไม่สมควรที่จะเหยียบเข้าไปในรัฐสภาสูงส่งเลยด้วยซ้ำไปนะคะพี่น้องเราไม่หวาดกลัวนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพยายามใช้อำนาจอย่างไร้ความชอบธรรมอย่างไรรวมทั้งเขายังใช้กระสุนเถื่อนยิงเพื่อนของเราลอบสังหารอย่างไร้อย่างอายอย่างคนขี้ขลาดที่ไม่กล้าเข้ามาเผชิญหน้าด้วยเหตุด้วยผลแต่กลับใช้กระสุนเถื่อนยิงเพื่อนของเราไม้หนึ่งก่อกุนทีสิ่งที่เขามุ่งหวังเพื่อจะให้พวกเราล่าถอยด้วยความหวาดกลัวกลัวไหมมีใครกลัวไหมกลัวไหมเราไม่หวาดกลัวขอบอกไปยังใครก็ตามที่ยังคิดที่จะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนการลอบสังหารคุณไม้หนึ่งก่อกุนทีจะไม่มีวันหยุดยั้งพี่น้องคนเสื้อแดงจากการต่อสู้อย่างแน่นอนและวันนี้ค่ะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะมาอ่านบทกวีที่คุณไม่หนึ่งนะคะได้เคยประพันธ์ไว้ฝากไว้ถึงพี่น้องเสื้อแดงให้มีพลังต่อสู้กันต่อไปชื่อบทกวีว่าแดงสอยดาวแดงกว่าไฟลามทุ่งพุ่งท่วมฟ้าเผาวิมานอมาตยาทุกห้องหาวพระสุธาพลิกขึ้นแทนนภาพราวเด็ดสอยดาวล่นปนเกลื่อนกระจายดินแห่งผู้อภิชนหล่นร่วงหลุดหยุดเปล่งแสงสดใสไปทั้งสิ้นตกบัลลังก์แตกจุติเถอะเทวินหมอบสยบหน้าซบตีนราษฎรผลพิษจำเป็นต้องขุดถอนกระแทกต้น
ไทยใหม่สถาปนาประชารัฐพร้อมไพศาลปราศจากซากกากเดนอวตารใครบริหารบ้านเมืองก็เจริญกับงัวงานแรงดีมีประโยชน์เราจึงจะสมโพธิ์สรรเสริญเศรษฐกิจเพิ่มพูนกระจายเงินจงเจริญยิ่งยืนนานประชาชนพร้อมกันพี่น้องจงเจริญยิ่งยืนนานประชาชนจงเจริญยิ่งยืนนานประชาชนจงเจริญยิ่งยืนนานประชาชนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาลังกุพันธ์ครับพี่น้องครับปรบมือให้กำลังใจเธอสักอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ